สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเฒ่าเกษตรกรทั้งหลายมื้อนี้ผมนอนเว้นการเกษตรผมสิพามาเฮ็ดน้ำยาเร่งรากสูตรแซ่ต้นมันเด้อครับนี่อุปกรณ์ของเฮามีเยี่ยมลอยกะปิผงชูรสปกติสิเห็นแค่กะปิกับเยี่ยมลอยนะครับส่วนมากที่เขาเฮ็ดกันที่ผมเอาผงชูรสมามื้อนี้ผงชูรสนี่มันไปกระตุ้นต่อมการรับรสของเฮาที่นี่ผมก็เลยว่าสิเอามาผสมเพื่อเฮาใส่ปุ๋ยมันปุ๋ยหยังมันก็จังสิได้กินข้าวเสียบคือเฮานั่นน่ะเด้อครับอุปกรณ์3ชิ้นนี่เดี๋ยวผมสิมาเฮ็ดให้เบิ่งอันดับแรกใส่กะปิ